อรพีลูกอรพีนิยายเรื่องนี้มันขึ้นนักสถานที่ที่นี่เรายังขอผมไม่ได้เป็นพระมหานครนครเลยนครแห่งนี้ซึ่งเราจะแนะนำว่านครรัตนาราชารับสัตสัพปัญญานังพระราชาเป็นเครื่องปราบในเว้นแสงราชามุขขังมนุษย์สานังพระราชาเป็นสมุขของประชาชนประชาชนกราบูชากราบไหว้ดวงพระราชาตั้งอยู่ในทุกสมิตรพระราชธรรมและพระองค์ตั้งอยู่ใต้สวีตประชาพุทธกามิยราชาดูปัทังรักขันธุองค์พระมหากษัตริย์มีความรักใคร่ฟ้าประชาราษฎรประดุจดังบิดามารดาให้ความดูแลและก็คุ้มครองบุตรทุกประการพระองค์ได้มีพระราชทินนามว่าพระองค์เจ้าวรวงศ์ประดานโฉมมามพระมเหสีองค์ปัจจุบันดวงมณีนครกำลังทิพย์โลยังขอบฟ้าวันนี้พระองค์เสด็จประทับณสถานที่เส้นเทพพระกิรินทร์ราชบัลลังก์พระองค์ได้มีพระแสรับสั่งให้พระโอรสรามนรงค์และก็ทหารคนสนิทขึ้นมาในกรณีหรือตรัสเรื่องอะไรในทานจะเป็นไปอย่างไรฉะนั้นขอท่านผู้มีเกียรติรบท่านผู้ฟังที่หลายท่านหลายรู้หนาความเข้าใจจากเราในนิยายลูกทอรพีและตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับตั้งแล้วนานว่างานดีการเปิดตำนานนิยายหลายสมัยยอดกวีและลีพุ่นจุดสนใจสุนทรเทยท้ายธรรมเป็นตำนานนิทานังเลนันวางานาจักผู้สูงศักดิ์เสริมสีปาฏิงานจะยกนาคนรัตนาโอลาลานเหมือนวิมานเมืองมินนารินทรในองค์พระเจ้าวรวงศ์ผู้ทรงเดชมงกุฎเกศกษัตริย์
เลยประปัดส้นบอดีงานประเทศนิเวศวนทุกนาคนเกรงพระบารมีมาจัดกองทัพเลยขับขังไว้ตั้งสามทัพไว้รบรับลุกไล่ตีไตรรอไม้ถ้อยนี้ตั้งทัพบกเลยทัพกว่าลูกนาวีเลือกมือดีชายได้เป็นนายพลเมื่อชายจักกันแล้วบรรดาทางานั้นประจำการกำกับที่ไม่ได้สับสนมีของเกินแล้วของนุ่นมุ่นเวียนบนเกณฑ์บุคคลในชาติพระราชาทานิ่งแก้ปัญหาแล้วปากทองของถวยราชประชาชาติอยู่ดีที่มีทรัพย์สินได้ขจัดอิทธิพลล้างมนทินใครโกงกินคูดรีดขีดเส้นตายเมื่อสร้างสถิตหยุดที่ทำไม่อำนาจใครไม่อาจคิดกดปล้นกฎหมายเธอทุนจากศาสนานโยบายไม่วุ่นวายวิปริตเป็นผิดเป็นภัยเมื่อตวนความลังในวังหงประสงค์สี่ยี่สิบปีง่ายลังพระนางมากราบครั้งสมัยต้นรัชกาลวรวงศ์และทรงนักในงาดุไทยเทพรากยากทรงสวงเพราะความนุ่มและครอบำทำให้ลุ่งใครในทรงสตรีพระองค์มีหน่อยและล้วงเมื่อได้รถและธีดามาเป็นบ่วงรักดังดวงชีวิตเสียแล้วน้องอุทิศเต็มเตตั้งโซงใบซี่มีความปิดตาควายคิดหลบลังประนางมาวางเป็นง่ายนางดุมและนำบุตรไปสุดแดนความไม่แมนจากข้าไม่ลาไม่เลยมาซอกส่วนตั้งและซอกควายไม่ได้พ้นตั้งซอกคนรอง่ายพระนางไม่เปิดเผยปาติเศษข้อง่าไม่ลาไม่เลยโอ้นางเอ้ยเอปังที่มาสร้างเหตุการณ์จะเข้นคาเลยบ่แม่แต่สมเพชนี่ละเตศขับไหลพระองค์ไม่ประงานปีหรือเดือนแล้วเลือนไปไม่เดินไม่นานจึงจัดการโปรดกล่าวที่มายกสาวามขึ้นมาแต่และตำแหน่งส่งแต่งตั้งให้เธอนั่งเคียงเจ้าชั่วบางเอ่ยสาวสยามจนมีราชบุตรซาแล้วข้านานามชื่อว่ารามนรงค์ทรงโซฟาเมื่อฉันชนะซะสิบปกปีมีความรู้เพียงแต่ปูพื้นฐานการศึกษา
พออยากได้ไปหน้าครูรู้วิชาเพื่อรักษาตัวรอดเสียแล้วหนุ่ยเป็นยอดคนโฉมามเอ้ยก็เลยนับจำเดิมตั้งแต่พี่เองตะเหลืองสวรรค์ราชก็ยังประมาณนครรัตนาอย่างนี้เดิมทีก็สมเด็จพระนางกีสรินก็ได้เป็นพระเมเหสีแล้วก็จอมวิจิตราก็เป็นอัคเมเหสีทั้งสองน้อยหลวงก็มีความรักใคร่ห่วงใยกันเป็นอย่างมากเขาไม่คิดริษยาอาทันกันแม้แต่น้อยผิดกับน้อยหลวงของผู้อื่นที่กล่าวว่าแย่งรักปักสวัสดหรือทำลายความรักกันแต่สมเด็จพระนางทั้งสองไม่ได้กล่าวอย่างนั้นหล่อนมักจะกล่าวว่าชาติก่อนโดนทำบุญร่วมกันตักบาตรร่วมกันมาชาตินี้ก็มีสามีองค์เดียวกันก็ดูเสมือนว่าสมเด็จพระนางทั้งสองนั่นนะกล่าวที่ถูกต้องแต่โฉมมาเอ้ยสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนนั่นเองในเมื่อสมเด็จพระนางทั้งสองก็ได้มีพระคารพาขึ้นมาพร้อมๆกันถึงกำหนดทศมาศสมเด็จพระนางกีสรินทร์ประสูติพระโอรสขวาแฝดทั้งสองน่ารักแล้วก็ทรงให้แม่นมเลี้ยงอยู่ที่วังหลังอยู่มาไม่เท่าไรจอมวิจิตราก็ประสูติพระธิดาขึ้นมาพระองค์หนึ่งก็ทรงให้แม่นมเลี้ยงอยู่ที่วังหลังเช่นกันประมาณ6เดือนเห็นจะได้ทั้งสองพระนางก็ต้องโศกเศร้าเสียใจก็ได้ทราบว่าโอรสธิดาแล้วก็แม่นมก็ต้องสาบสูญไปโดยไม่มีร่องรอยทีนี้ภายในพระมหานครก็ต้องโจทย์กันว่าสมเด็จพระนางทั้งสองนะนะคงจะแย่งรักอักสวัสดิ์ชิงดีชิงเด่นกันทีนี้ก็ตั้งเป็นศาลลูกขุนขึ้นมากันนะดึกโดยเสนาบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่วิพากษ์วิจารณ์เพื่อจะได้สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงหากว่าสมเด็จพระนางมีความผิดจริงหรือจะเอาลูกนะนะไปปลงประชนซะก็ต้องมีความผิดถึงประหารชีวิตในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนสมเด็จพระนางแล้วก็ได้เบิกตัวมาเรียบร้อยแต่สมเด็จพระนางทั้งสองนะนะไม่ได้พูดไม่ได้ปริปากพูดมัวที่จะร้องให้ร้องห่มตลอดเวลาทีนี้ประยูนญาติทั้งหลายเสนาบดีผู้หวังดีก็โจทย์ขานกันว่าสมเด็จพระนางจะร้องให้เพราะกลัวความผิดบ้างเพราะเสียดายลูกที่ต้องสาบสูญไปบ้างแต่ศาลลูกขุนทางคณะจะได้พิจารณาเห็นว่าทั้งสองมีความผิดโทษถึงประหารชีวิตแต่ด้วยคุณงามความดีของสมเด็จพระนางที่สร้างไว้ให้นั่นน่ะมันมีอยู่มากล่างอุทโทษให้เพียงแต่นิรเทศทีนี้การนิรเทศก็มีข้อแม้อยู่ว่าหากว่าสมเด็จพระนางมีความสามารถที่จะนำโอรสธิดากลับคืนมาได้จะไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่มีร่องรอยวี่แววสักหน่อยแล้วต่อมาท่านพญาชนฤทธิ์เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดต่อพระราชบัลลังก์แห่งนี้เห็นความวะเวงของพี่ถึงจะได้โปรดปรานยกโฉมมาสาวต่างวัยจะได้ราชาภิเษกโฉมมาเอ้ยทั้งที่เจ้าเองนะเป็นสาวแล้วก็สวยโสภาน่ารักช่างไม่ได้รังเกียจความแก่ความเฒ่าความชราของพี่จนกระทั่งว่าเราก็ได้มีพยานรักขึ้นมานั่นก็คือรามนรงค์พระโอรสเดี๋ยวนี้อายุประมาณได้16ปีแล้วก็ศึกษาภายในพระมหานครพอสมควรแต่พี่ต้องการจะให้รามนรงค์ไปศึกษาวิชายังอรัญญประเทศแล้วก็จะรู้ทางวิทยายุทธ์ทางวิจัยสงครามกราบถวายบังคมเมตตาทุนกระหม่อมพระโอรสของเราก็ได้โตขึ้นมาในพระราชวังในท่ามกลางสีแสงเสียงดีคะในเมื่อพระโอรสจะต้องไปศึกษาวิจัยยังอรัญญประเทศนั้น
จะต้องบุกป่าฝ่าดงไปด้วยความลำบากมากเลยคะค่อยมั่นจังกลัวว่าทุนกระหม่อมนะนะจะไม่สบายพระทัยด้วยความเป็นห่วงพระโอรสก็ใช่แล้วสมเด็จพระนางเนี่ยมีความคิดเห็นให้การเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเลยจ๊ะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณเบคะที่ทุนกระหม่อมจะดีรับฟังให้หม่อมฉันจะดีแสดงความคิดเห็นใช่ทุนกระหม่อมเบคะก็ควรที่ทุนกระหม่อมจะได้มีพระเกษตรรับสั่งให้ครูเข้ามาสอนภายในพระราชวังนะเบคะลูกของเราได้ความปลอดภัยและทุนกระหม่อมไม่ได้กังวลพระทัยจะทรงพระบรรทมทรงพระเสวยจะทรงพระเกษมสำราญตลอดเวลานี่เบคะใช่ก็ถูกต้องนะจ๊ะแต่ความคิดเห็นของพี่นั้นที่ยังไงรามได้ลงไปศึกษาวิชาอย่างอรัญญประเทศหมายถึงว่าสมัยก่อนตามคนโบราณเนี่ยนะเขาบอกว่าบุคคลที่สำเร็จวิชามานั้นก็มันหนักหลวงอันที่เช่นจะไปเรียนวิชาทหารเขาก็เรียนวิชาทหารแล้วก็เรียนคาถาอาคมเวทมนต์คาถาโดยการที่เขาจะเรียนทางภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติเรียบร้อยผิดกับสมัยนี้สมัยนี้บุคคลที่จบการศึกษามาก็ไปนั่งนั่งเขียนเขียนอ่านอ่านก็ได้จบการศึกษากลับมามันเพียงแต่ภาคทฤษฎีแต่และภาคปฏิบัตินั่นแหละไม่มีทีนี้ไอ้ลักษณะของผู้นำลูกเราก็ไม่ต้องการให้เขานั่นจะรู้ทางวิทยายุทธทางวิจัยสงครามเวทมนต์คาถาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นผู้นำได้สมบูรณ์แบบต่อไปทีนี้จะขอความเห็นจากลูกเราแท้หน่อรามณรงค์ลูกรักของแม่เขาไปทูลแต่ต่อเสด็จพระชนกเธอลูกว่านะลูกจะขอพระราชทานให้สมเด็จพระชนกจะได้มีพระกระแสรับสั่งให้ครูเข้ามาสอนภายในพระราชวังแล้วแม่จะได้สบายใจสินะลูกนะลูกก็ไม่ต้องบุกป่าฝ่าดงในความเวทนาสาหัสหรอกลูกกราบถวายบังคมไปยังไงเสด็จแม่ก็ตามรับสวัสดีรับสั่งบรรยากาศเข้ามาเถอะลูกรามได้ลงกราบถวายบังคมไปยังไงก็เดชาตายคว้าดองดุลีประบาทปกเราปกกระม่อมโดยยากยาไม่ผ่อนกล่าวข้าแต่พระเบื้องเจ้านายนู่นนุ่ยไปกะก็เป็นพระมหากรุณาหล่นฟอนที่พระกุมารทรงโปรดกล่าวโปรดกระม่อมบ่ายวางประเตยให้ข้าแต่พระเบื้องเจ้าที่จะมาเป็นคนรับใช้ชิดติดตัวข้าแต่พระเบื้องเจ้าจะสละเลือดเนื้อกายใจอุทิศเป็นพระราชพลีไปกะขอบใจก็เลยชาตายคว้าลองดูรีระบาดปกเปล่าปกกระม่อมด้วยยาไม่ผ่อนเปล่าข้าจะไปเจ้านายถิงไหมก็เป็นประมากรุณาหล่นพลทีมรักุมารทรงโปรดเปล่าโปรดกระม่อมไว้วางประเทยไหมกะรามเอ้ยก็เดี๋ยวนี้เจ้าเองก็โตขึ้นมาเป็นหนุ่มเลยจ้ะนะลูกนะก็ต้องการให้เจ้าเองไปศึกษาวิชาดังที่กล่าวไว้และลูกจะว่าอย่างไรกราบถวายบังคมมาจากสมเด็จพระดาข้าจะไปเจ้าไม่ได้ขัดพระทัยสักหน่อยเลยแต่เป็นห่วงสุขภาพพลานามัยของสมเด็จพระชนกท่านหมายถึงว่าข้าจะไปเจ้าเองพอที่จะได้เข้าพระทัยว่าสมเด็จพระชนกจะได้เป็นห่วงข้าจะไปเจ้าในเมื่อข้าจะไปเจ้าจะได้บุกป่าฝ่าดงไปนี้ไม่ทราบว่าจะพบครูผู้เฒ่าเสียแต่เมื่อไหร่และจะจบเมื่อไรกลับมาจะถึงเมื่อไรก็ไม่มีกำหนดการไม่ใช่ก็กลัวว่าพระชนกจะได้ทรงเป็นห่วง แล้วทหารหนุนว่าอย่างไรก็เลยชายตายกว่าหลอมดุลีประบาทปกเปล่าปกกระม่อมด้วยอาจอย่าไม่ผ่อนเปล่าตามที่พระกุมารรับสั่งนั้นก็เป็นการดีทุกตองไม่ใช่ก็เพราะโดยเฉพาะอย่างหญิงแล้วสถาบันนี้มันไม่จำเป็นจำเป็นแต่ว่าครูผู้สอนไม่ถึงผู้ไอ้กับศิษย์ผู้ถูกสอนไม่ถึงผู้รับพ่อที่จะเข้าใจแล้วก็สร้างความศรัทธาถึงกันและกันนั้นก็เป็นการที่ได้พ้นถาวรที่ควรไม่ยากทีนี้การเรียนการสอนในตรงไหนก็ได้ใต้ต้นมะพร้าวก็ได้ใต้ต้นมะม่วงก็ได้บนขันนาก็ได้ร่างถุงก็ได้ป่าตานก็ได้ป่าโนดก็ได้ใช่แล้วนายทิ้งล่ะสุดแล้วแต่พระองค์เองลูกเอ้ยก็ความจริงนี่เจ้าเองพูดมานี่ก็ถูกต้องแ
จริงพ่อเองขอร้องนะนะก็หมายถึงว่าให้เจ้าเองเนี่ยนะไปศึกษาวิชาแล้วก็ไปพบกับความจริงด้วยแล้วเจ้าเองควรที่จะต้องเรียนรู้ถึงชีวิตทุกชนชั้นกรรมอาชีพที่เขาเป็นเจ้าของประเทศต่อเจ้าเองจะได้เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบได้ไม่ใช่ว่าเจ้าเองนะนะเป็นผู้นำอีกแล้วจะต้องพัฒนาแต่ตัวจังหวัดไหนที่เจริญเท่านั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะการที่จะแก้เงินเราพยายามจะแก้ต้นเงินอย่าไปแก้ปลายเงินมันไม่ถูกต้องก็ตามรัฐบาลที่เป็นมานั้นมักที่จะไปแก้ปลายเงินมันก็ไม่ถูกต้องนะทีนี้ลักษณะของผู้นำก็เจ้าควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ถึงว่าชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรทั้งหลายบุคคลจะต้องใช้แรงงานเสียภาษีให้รัฐนะเขาอยู่กันอย่างไรเขามีความปลอดภัยด้านทรัพย์สินหรือชีวิตบ้างหรือไม่เขาได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรหรือไม่ทุกบาททุกสลึงเงินงบประมาณแผ่นดินก็ได้มาจากบุคคลจะต้องใช้แรงงานเสียภาษีให้รัฐทีนี้เงินทั้งหมดเหล่านี้จะต้องผันไปสู่ประชาชนถนนหนทางไฟฟ้าประปาสุขศาลานามัยความปลอดภัยด้านทรัพย์สินหรือชีวิตเราก็พยายามที่จะต้องดูให้ทั่วถึงและจะให้ความเป็นธรรมทั่วทุกระดับสังคมพยายามแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนการอยู่ดีกินดีของประชาชนและจะได้จัดการปฏิรูปที่ดินกับประชาชนไปตามอัตภาพถึงจะเรียกว่าเป็นรัฐบาลที่มั่นคงหากว่าไม่แก้ไขปัญหาปากท้องอีกแล้วมันเป็นรัฐบาลที่มั่นคงไม่ได้หรือเจ้าเองจะเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ไม่ได้ที่นี้การปลุกป่าฝ่าดงก็จะพยายามอดทนเข้ามาความอดทนมันยอดประดับของนักปราชญ์ความอดทนมันยอดประดับของผู้นำหนูนุ้ยไม่อยากค่ะถ้างั้นก็พระรัชนีนะก็ได้มีพระกระแสรับสั่งให้เราไปแน่นอนแล้วใช่แล้วครับจะนั่งกราบถวายบังคมลาก็ตามความพระประสงค์ข้าพเจ้าเองไม่ได้ขัดตามพระกระแสรับสั่งสักหน่อยเลยเนี่ยกราบถวายบังคมลาท่านทั้งสองไปเถอะลูกเอ้ยนี่รามณรงค์แล้วก็หนูหนุ่ยเท่งเอ้ยเราจะไว้วางใจกับท่านน่ะนะเรามาระวังดูแลลูกเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้หากว่าลูกเราปลอดภัยกลับมาวิชาก็ได้มาด้วยท่านเองจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสินะรับด้วยกล่าวเวรเวรเวรในความเจ้าฝอนั่งคุมหน้าคุมลั่งไปเลยจะไปโดนเจ้าฝอเผื่อนตุ๊ดปุ้งปุ้งโดนโดนกันไม่จริงทางเลยไปอันนี้มึงมันกันไปรับปากเอาไว้ตายแทนเรื่องว่าเสื้อมกัดประกุมาหรือวิ่งไม่ได้นะเดี๋ยวเราเสื้อไปกัดไปตายเสือจำจนได้ได้ตายโอ้ไม่กูจะไปนั่งว่าไปนะเรากูไม่ต้องการที่ตายเออไอ้ไปก็ได้แม่ไปก็ตามเฉยไอ้นี่มันหลูกล่วงไม่ใช่เหรอชายที่นี่ป้าแต่ป้าต้องว่าแน่ชาติต้องอยากป้าล่วงเด็ดตุ๊กตองไข่ขนไม้ทำลายป้านั้นเป็นการทำลายชาติตุ๊กที่นี่ซักในป้าก็เหมือนกันที่เช็ดเสื้อเป็นตนเออแต่ลองว่าก็ไปเจ้าดักไปเจ้าจับไปเจ้าฆ่าพิษกฎไม้อาญาเราเสื้อล่วงตุ๊กตองแล้วนี่หลวงล่วงข้าวปลาล่วงเสื้อล่วงครบเลยใช่จะต้องมาเอาโทษกับเราต้องตายใช่ล่วงอันเป็นการที่ทุกข์ร้องในยุติธรรมจังใจเราบอกว่าต้องรักกันจริงๆมาอย่าพูดความรู้สึกของเราก็กลับมาพระจุลชนีไปยังไงไปจะลูกเอ้ยเมื่อตกลงไปศึกษาและจะลาโปไปยังโตตังประเทศตะเมพนเมื่อกลับมาเป็นใหญ่ในมณฑลทุกๆคนวัยอ่อนข้ามานี้ต้องผ่อนใจพระนางจาและอันตาข้าว่าลูกจิตเปิดผูกเมื่อเธอจะปราดยากบังใหญ่ให้เธอผ่อนทุกข์และผ่อนโศกไม่โจกไม่ใจตั้งอักดึกไรได้นั้นให้หนุ่ยแม่ปัญญาตาหมัดเรียนได้ใจยันหนุ่ยเรียนบทรักงอละไปเรียนบทรักแล้วหนุ่ย
ชวนนายพระโยธาโงลาลามิกดอนมานามาหน้าเมืองพอถึงหน้าประเทศเกษตรานและพอถึงหน้าประเทศเกษตรานโปรดสุริจันทร์สร้างละทองขวาเลืองมาจากพ่อแม่นางน้องน้องนางเดชมาจากจากเกษตรบ้านเมืองพอแจ้งทองรองเรืองออกจากเมืองสักลังหนึ่งใหญ่ลำบึงเป็นตนวันนี้คนทั้งหลาย
มาอย่าหัวหน้าครอบครัวพวกซึ่งตายมีลูกใหญ่พี่น้องเสียแล้วหนุ่ยทั้งสองคนแต่นายกนงน่าเรียนต่อมอสองจะปอกมาลอยใจกนงแม่ไม่ได้ปนเมื่อสอบข้าวทำปริญญาข้าวตาจนเกรดข้องตนไม่ติดเสียแล้วหน่วยอนิจจาง่ายสมานต่ำๆทำไม่ได้คนใจจากแม่แล้วแต่ไม่ยาเมื่อลูกกันหนึ่งหน้าตาจำทำลายหน้าปลูกฟักยาพาไปใกล้กันหนึ่งวันไหนพี่เรียนเธอถนอดหน้าตนยาตนปากทองความรู้นองพื้นฐานแค่งานเขียนแล้วเจ้านักเอาแล้วเบาสู้รู้ปากเปลี่ยนสีมันเบียนไม่บนกันหนึ่งแม่ยังทนตำขนาดไม่ใช่เลยลูกแต่แม่ไม่กอดคว้าอุ้มกอดจูบจูบกันหนึ่งปะตำเธอเกิดมาแล้วทั้งที่มีข้อกรรมปลาใบนำไม้แม่เมื่อแรกเตะเด่นเด่นจะตามประวัติและพอหนูไม่รู้เรื่องแม่มาเครื่องพราบายพระองค์นำทานไม่แรงมาส่งภาษาและภาษีไม่จีแจงไม่จองแจงแกจิตเสียแล้วหนุ่ยคิดนักใจโง่เมื่อเจ้าเจ้าข้าหนึ่งข้าวมาพบแม่เมื่อเจ้าเจ้ากันหนึ่งข้ามาพบแม่ข้ามาแม่แกกันหนึ่งยังรักแล้วรักข้ามีไว้จริงแล้วนะโดเก้อขันหนึ่งแม่ก็รู้ว่าเจ้านั่นโดเก้อผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีนี่ลูกเป็นเครื่องหมายของคนดีคนเรามันไม่ดีขนาดไหนเป็นเจ้าเป็นนายเป็นฤทธิ์เป็นดีมหาเศรษฐีนักธุรกิจถ้าลืมผู้มีพระคุณแต่แหละลูกเออคนนั้นมันจะลืมไม่ได้นานตกนะที่นี่ลูกนี่ลูกเออทำลั่งสู้ขวาหน้าสู้ดินถึงเวลาทำหน้าจะต้องไปใช้หน้าไปทำหน้าเสร็จจากหน้าแล้วเอาฝ่ายเข้าไปพูกไปหลำแล้วก็ก้าวป่าตัดไม้เมื่ออ้อนไปเฝ้าต้านได้ต้านแล้วก็ฝ่าไปใกล้ได้เงินได้ทองมาควักแหน่ไว้แค่ป้อมลมดิแต่นี่โดก็ไอ้คนใจหนังอยู่เว้ยเออไอ้คนทำนี่ไม่ขอจะได้กินไอ้คนกินนี่มันไม่ได้ทำเด้โดเกอร์กับน้องคนเรานี่กินปลาแต่มันซ่าทองแต่มั่งแต่ลูกเจ้านี่ก็อายุตั้งหยีมาหยีพกปีแล้วก็ดองไว้บวชได้แม่สักแดงกับมึงไม่บวชมึงไม่พร้อมไม่พร้อมไอ้เลยแกมึงไม่พร้อมก็ความชั่วเท่านั้นนะที่ดึงมึงอย่างให้พร้อมนั่นลูกมึงรักแม่แล้วมึงต้องฟังแม่เสียมั่งขนองเออความดีเท่านั้นในโลกทำให้คนได้ดีกูไม่เห็นความชั่วชนิดใดทำให้คนได้ดีเลยนี่คนในตามโซดบ้านนี้กว่ามึงเนี่ยพอได้ว่าเผื่อนอยู่ความรู้กูกระชากไปลงอกคำของครูแกมาโยนมึงถ้าไม่แต่มึงอยู่ฉันป่าต้นนะครูบอกว่าถ้ามึงได้ขึ้นโรงเรียนมัธยมมีเงินนี่ส่งเสียเดี๋ยวมึงจะได้เป็นฤทธิ์เป็นดีเป็นใหญ่เป็นโต
ทีนี้แม่นี่ลูกมีความรักลูกสุดไว้ใจรักโดยไม่หวังผลตอบแทนทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างพอมึงจบชั้นประถมไม่ไปเรียนมัธยมที่นั่นลืมข้อต่างแล้วเกี้ยงจดหมายเดือนนึงอ่ะรู้สักกี่ครั้งกี่ฉบับมากราบเท้าทีนี้พ่อแม่ลูกไปเรียนในลูกเป็นห่วงเป็นข้องกลัวลูกอีอดกลัวลูกอีไม่ได้รับความสะดวกกลัวลูกอีไม่สบายใจยังก็ต้องไอ้ไม้ก็ต้องยังนี่มึงรู้ไหมตำบลนี้ตั้งใจเคยรักษามาดอนถือกับกูไม่เอาตัวเดียวกูจะเดินยืมตังค์ก็ลูกเรียนกับพ่อแม่อยู่บ้านนั้นต้องว่าเคยจบก่อนนายน้องพ่อแม่จบก่อนแล้วติดก็จบทีนี้มึงนี่ก็แต่คนฟ้านเป็นมิตรลูกเออพระพิจารณาสันสักไว้ว่านักที่ผ่านเลสง่ายตาความเป็นสง่ายไม่มีในคนฟ้านแล้วมึงไปขอบกระสัยล่ะลูกขอบใจผัวกัญชาผัวเหล้าข้าผัวการพนันนะบ้าอย่ามุกตังเพนนะเออแล้วปักผัวไอ้น้องแก้มได้ตังเพนนะเพื่อนก็เล่นไป11ตื้อ14เพื่อนก็เล่นไป14ตื้อ19ไอ้โลกของเพื่อนไอ้น้องน่ากลัวเหย้าเกร็ดเดียวน้อยๆคนดีแล่ว่าไม่ปลิกฟันไปแล่ขึ้นเล่นสีแดงเปื้อนทั้งผ้าซาป้อนิกแบ่เอ้ยดังอยู่เรือนนี่โดไปหนังอยู่นอกด้นนุคนควังรู้แล่ว่าออกน้อยแต่กูไม่เห็นไหวได้สร้างไอ้ไรหุ่นที่ไปชอบไปโกงเพื่อนก็มาพระพุทธเจ้าสั่งสัตว์ว่าการนายไปนี่คือการได้มาการได้มานี่ก็คือการเสียไปลูกการช่อการโกงการหลักการปล้นนี้เหมือนกับปล้นพ่อแม่เองมึงปล้นได้มาสักเบิ้นมึงจะต้องไปตังพอได้มาเบิ้นข้าวเอ็ดย่อยแล้วพอได้เป็นแส้นข้าวกรุงเทพพอไม่ได้กลับมานอนที่ดังอยู่ที่บ้านพอทุกเหลืองครุ่มทำเพื่อเถียนพ่อแม่ยังสาวได้ค่ายเม็ดไม่เลือกแล้วมึงอีกลันทำไรล่ะลูกเออมึงเลิกขอบคนชัวเสียทีแต่ลูกมาเป็นมิตรเขาชัวชัวกันไปแต่เราอย่าไปขอบอย่าไปขอบคาสมาคมอย่าไปคลุกคลีตีโม่งกับเขาไม่ได้พ่อแม่วันนี้จะไปรับประทานลังเตนมาจากไหนถึงดุนักล่ะกูไม่ใช่ไม้เหรอพอกินลังเตนเนี่ยดอนก็แม่คิดดูแต่นะแม่นะให้ผมไม่ตัดไม้ให้ผมไม่ทำนาให้ผมไม่ทำงานเสมือนกับคนหนึ่งนายนุษนายดูเบานายแก้วมันเป็นไปไม่ได้ไอ้นักเรียนรุ่นผมนั่นนะแม่นะเป็นสาววัดใหญ่ก็มีเป็นปลัดอำเภอก็มีเป็นอาจารย์ก็มีหากว่าใครมาเห็นล่ะอับอายขายขี้หน้าเขาไม่ล่ะเนี่ยแกมันแถวคิดไปซะไอ้ตีธรรมะนั้นมึงนึกว่าหน้าอายอยู่ลูกตีมึงไปตัดไม้มึงไปใช้หน้าธรรมะมึงอายแต่ตีมึงเดี๋ยวเมาอยู่ตามหันซบก่อนนะตีไปเต้นดิสโก้อยู่เดี๋ยวตามอ่านหนาก่อนนะไม่บัดซี่ว่าลิ้นน้อยมันกับมาอยากนามอยู่ผมทำไม่ได้เลยแม่ให้คนหนึ่งเขาทำเถอะไอ้คนนี้ไม่มีความรู้อ่ะจำเป็นจะต้องใช้กำลังไอ้คนที่มีความรู้ใช้สมองนะแม่พูดหยาดพูดกับไอ้น้องนี่หยาดไม่มีเนี่ยนิดใส่ปอมันกูต้องใส่ไอ้หรือนี่ข้าวทองแต่ปอมเมามาเมามาแต่อ่านซบเมาเล่าเปื่อนเฮ้ยจำไปเติร์ดแลนด์เศร้าเออหลูกเศร้าเออแต่งานไปข้างหน้าพวกมาจะเมาเล่าแล้วอ่ะแต่ตายหยาดเย็นลงไปตายไปถ้าไม่ติดทองนี้จะติดทองเนี่ยถ้าฝ่าลูกหรืออยู่ฝันเนี้ยพร้อมหรือมาแต่พร้อมเอาเหม็มมันไปไม่รอดครอบครัวรอไว้ว่าเวอบอกแกเวออามาสาวใดก็ไม่เลื่อน้องๆใจหมดน้องนึงนี่จ้าเอองานเดือนซิปมันนึกไหวได้สื่อเสื้อจากตัวกับเราวันนี้จ้าพุทโธเสื้อจุดนี้กางเกงตัวนี้เกือกนั่นไปเที่ยวอันอันซบก็ฮะรัวมาเลยมันขาดไปซะปอนแถวเดินตีนเปล่าอยู่
ตั้มพื้อครอบครัวเราเฮิรนนี่ได้มาเต่าได้มาถึงควากใหญ่เมื่อนกับไปตังไว้กลางนั่นบะนั้นเมื่อไอ้น้องนี่โลเกอร์มายืมพอยืมไม่ให้อมหลักไม่ให้ปลอมเนาะแล้วไม่เลือกกันไปด้วยอยากจะหวาก้องเขาเด็กกับหนูปริญญาไม่ต้องทำการทำมาเน้นร้อยจนได้ปริญญาแล้วหน้าก็จะไม่เป็นคุณตกกว่ารองก็จะช่วยเก็บกาวายยาบขึ้นน้องยาบเลี้ยงขึ้นน้องงาไม่เป็นอันหนูปริญญายางตัดไม่ได้แบบยางขึ้นรถบ่าไปลาดเราทำไม่ได้ไอ้ปริญญาจะย้ายค่ายเป็นตางมาเนี่ยแล้วจะให้จับชึกทำเพื่อไอ้ผมเราบอกแกว่าให้ช่วยกันเสียสลาหรือไม่เอาเสียสลาเพื่อโอ้คนข้าบาทหยีบาทนี่ซื้อมักโซนก็สักปองหนึ่งเอามาทำเพื่อเอามาให้น้องแดกซะนี่แต่รถแม่กินมักซูนอยู่จริงไงน้ำหรือนี่เนี่ยตาแดงแล้วปุ้มเป้านวดเข้าไว้หันเปรมมาแล้วแล้วพนันว่าเปรมก็เปรมแต่ไม่ใช่เปรมจริงสู้หลานนนนะเปรมเปลือเปรมไล่บองกรอก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 แล้วง่ายใจขึ้นวัดกัญชากัญชาไปไม่รอดไปมกสูนดื้อชีวิตงานต่างกี้ที่3 4คนเรายังน้อยยังกูไอ้สือพาเข้ามาสักตัวกับน้องเค้าเหยียบตัวกันน่ะพาเข้ามาทําใช้เหยียบหรือเนี่ยได้สือจะได้นิ่มโปร่งดิเกือกันยุ่งไปซูนจ้ะที่อ่านบวชหนากูไปอ่านศพเอาไว้ลุดตัวรวบคว่ำเดียวได้มาแปดข้างสี่คู่มึงเล่มวิ่งแต่ได้จะข้างคว้ามาตั้งปีอันแล้วบอกแกว่ากรรมไม่ใช่กรรมนี่น้องได้ข้างคว้ามานี่กรรมเลยเราก็ตื้อมานี่ตื้อหล่อมาจากนี้แล้วมึงมาเล่มันบอกแกโอ้ลักนี่น้อยไปนูกรอเล่อยู่รื้อเดียวจะก้องดังเอาเลยนั่นแหละลูกเออโทษของการลักมันไม่ได้ไอ้ไรมาจิบได้ไม่สาวเสียชังเลยแม่เออไอ้ฝีก็จะได้ปักพ้นสบายใจนะแม่นะบางทีนะมีงานไรที่ว่างๆพี่ขนองเราจะไปสมัครงานมีเงินเดือนเลยแม่จะได้สบายแม่นะกูไม่มีความว่างกับมันสาวได้แต่ได้ดูก็ส่วนขนองนั้นลดแกว่าเออพ้นข้อรองนั่นนะอย่าไปรบกันเลยไม่ใช่รบกับพูดกันก็เป็นการทะเลาะกันครับเดี๋ยวชาวบ้านกลายเลื่อนเที่ยงนี่ครับเขาจะให้อู้ควังแล้วเขาจะข้าวจะไปต่างๆหน้าๆเพราะเราคนจนอยู่แล้วต้องเจียมนะเดี๋ยวเขาแม้ว่ากับข้าวไม่พอข้าวไม่พอกินจะต้องหลบครอบกันเรื่องกินพวกนี้เกิดมาไม่มีพอหนูเด้อมีแต่แม่กับพี่ถือว่าพี่เสมือนพอพูดเล่นได้หลาวล่ะควาถือเขาว่าโดน้องหนึ่งว่าอย่าไปเถียวพูดเลยกับขาน้องนั้นแกไม่พอซื้อว่าน้องๆกันมันก็พอแกแค่แถมบาเลี้ยงชุบไปจ้ะขันตังกันตังง่ายน้องเป็นพร้อมเงินตัวง่ายแต่งงานกับแม่มันไม่ใช่งั้นลองทำกันทุกตรงเนี่ยน้องคุณเราอย่าลาถึงประเพณีดังเดิมกันเสียหมดยังไม่ยังเอาอันนี้กันหลักจอบกันอย่างการแจ้งงานนี้ทุกตรงตามประเพณีปิ่มการเชิญบอกเผื่อนร้องกับเผื่อนลุยไอ้วงมึงเขียนข้อความกับท่านต่อจามกูไปส่งพิมพ์จะตัดเลยมึงยังเราไอ้มันยังก็ไปหานายจะรุ่นกินทองออกไงอันนี้พิมพ์นายจะรุ่นกินทองไหวบุญประธานงานประธานงานมาไม่มาตามใจง่ายเฉยอยู่จ้ะมึงกับพนันเนี่ยเขียนมาจะเริ่มคิงทองต่อไปมีความยินดีข้อเรียนเชิญศาลผู้มีเกียรติ
ไปลั่งนามพระพุทธมนต์และประสาทพอเนืองในงานพิธีมงคลสมรสว่องและชาปนกิจรบไอ้นั่นนานตายนั่นฮะชอบไปเหรอกันตายอย่างนี้เหมือนจะสร้างโรงเรียนหลวงจานเดียวแกบัดจันเนียงแล้วตัดตัวมือโน่อย่างตรงด้ามังรอไอ้กับคนเฒ่าคนแก่แม่เสยแม่ครับก็มีข่าวดีสินะแม่นะมีเพื่อนมาบอกผมว่าเขาเปิดสอบธนาคาร2ตำแหน่งแล้วแม่ก็สอบนายธนาคาร2ตำแหน่งใช่แต่มันมึงไปลองสอบกับเขาได้ลูกเพื่อหวาดายผมจะไปแหละแม่แต่ไม่มีเงินน่ะนั่นแน่ลูกไม่ควรซื้ออย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมือเป็นข่าวสั่งข่าวว่าเพิ่นตอนนี้มาไม่ถึงนายใจแล้วก็อยากใจมันจะหลูกก็อดๆอ้อมไว้คนเรานี่ต้องเป็นคนขยันแล้วก็ต้องประหยัดถ้าแต่ขยันแต่ไม่ประหยัดกับเราเหมือนกันแน่หลูกก็เหมือนกับคนไม่ขยันมีเจ้าใจสู้ด้วยสู้ได้กินคนเดียวไม่พอต้องไปเรียกเพื่อนมากวดต้องไม่พอซ่องไม่พอซ่ามซ่ามไม่พอติดแสงขาก็ไปสิกูเลี้ยงกันนี่ตายอาแล้วเนี่ยเวลาเอิญนี่ไปสามัครเลยขารถขากินกับมาไหมผมขอสักพันดิแม่10บาทกับกูไม่มีไอ้มึงหรอกขนึงเขามีเงินบ้างหรือเปล่าเลยน้องก็ไม่มีพี่นุชตะวาวมีไหมกูมีแต่ว่ากูไม่ย้ายกูไม่ย้ายเลยมึงไงเรื่อยๆมักโซนเนอะมีเท่าไหร่เลยปะแก้ว6-7บาทกับรื้อเดียวนายธนาคารยังตะกี้ล้านนี่กูยัง7บาทนี่กูดีใจมากว่านายธนาคารยัง2-3พันล้าน7บาทกูบ่ได้ซื้อมันยังกับมันอยู่ในใจจริงมันยังไงวะถูกต้องเด็กค่ะก็ไม่มีจริงๆแล้วพี่น้องก็มีแว่นอยู่วงหนึ่งพี่ถ้าพี่ต้องการก็เอาไปก่อนนะพี่นะช่วยตัวพี่ก่อนเพื่อหวาผีก็จะสอบนายธนาคารได้โอ้ขอบใจสิน้องหากว่าพี่ได้นายสอบได้นายธนาคารมีเงินเดือนเท่าไหร่แล้วแม่ก็มีความสุขเธอมีความสุขทุกคนจะต้องมีความสุขที่ไปแล้วเอาของน้องไปเสียแล้วจ้าพุทโธไอ้น้องเดี๋ยวนี้ก็เรื่องจริงไอ้บอกว่าเรื่องนี้กูไอ้ได้กูเคยไม่ได้เลยลุกลงทีโหนี่อันนี้ปั้นบักตูไปห้าโอ้ยนอกชาติไงวงทำไปห้าจีขี้คลานก็ไม่ทำมันไม่จำพอเลื่อนมึงแย่แม่เดือนไอ้อ้องนึ่งอยู่ที่หมูไอ้อ้องนึ่งอยู่ที่ขี้คลานนะควายเย็นในครัวเราไปลงจะได้มั้งวะที่จนที่จนที่อุบาตังเป็นยี่กวนแล้วว่ากุยเหนื่อยง่ายจะลุกไม่ยองถึงบีบลุกลงมาหนวดเสียที่กันทุกยิ่งนี้เสียที่ยิ่งจะไปดูก็ไปนาคัดแม่งอละแม่นักใหญ่ใหญ่กันงองอที่จะห้องนักจังใดขอนายขนมมาลาแม่แต่เจ้าตรูนี้ขอนายขนมมาลาแม่แต่เจ้าตรูจุงไปคู่ไปมาขณะนี้บาเบกไปแล้วตั้งหนุดว่าแก่ห้องน้อมล้อมกันไปตั้งข้าไม่ข้องใหญ่
ิรินสมเด็จพระนางเจ้ากลิ่นมาลีแล้วก็เจ้าหญิงศรีปัญญาพระธิดาสุดสวัสดิ์การไทย